หนูเป็นเด็กนักเรียนเพิ่งเรียนจบชั้นม.6กำลังเตรียมตัวขึ้นมหาวิทยาลัยค่ะแล้วผลเสียที่หนูคิดว่ามีต่อเพื่อนๆรุ่นราวคราวเดียวกับหนูรวมถึงตัวหนูเองนะคะอย่างแรกก็คือเสียโอกาสค่ะช่วงปิดเทอมเป็นช่วงที่เด็กๆจะได้ทำกิจกรรมใหม่ๆใช่ไหมคะทั้งศึกษาสิ่งต่างๆแล้วก็หาประสบการณ์เพื่อเรียนรู้ตัวเองค่ะแล้วพอเกิดสถานการณ์นี้ขึ้นมาค่ะหลายๆคนไม่ใช่แค่เด็กนักเรียนแต่ว่าหลายๆคนก็คงจะเสียโอกาสหลายๆอย่างไปค่ะส่วนผลเสียอีกเรื่องนึงที่หนูคิดว่าค่อนข้างสำคัญนะคะก็คือความเครียดค่ะไม่ใช่แค่เด็กนักเรียนนะคะแต่ว่าหนูทุกคนก็กำลังเจอความเครียดเรื่องต่างๆอยู่ค่ะหนูคิดว่ามันเป็นผลเสียต่อทั้งสุขภาพจิตแล้วก็สุขภาพกายนะคะอย่างเช่นเด็กนักเรียนที่เพิ่งจบม.6ค่ะก็กำลังรอการประกาศคะแนนต่างๆอยู่แล้วโดยที่ตัวเองยังไม่ได้ออกไปพักผ่อนหลังจากการสอบเสร็จเลยมันก็เครียดพอสมควรสำหรับคนที่กำลังเตรียมตัวขึ้นมหาวิทยาลัยค่ะแต่มองอีกแง่มุมหนึ่งนะคะก็ยังมีผลดีค่ะถึงแม้ว่าทุกคนจะประสบกับความเครียดแล้วก็ปัญหาต่างๆนะคะการที่เราต้องกักตัวแล้วก็ระวังตัวมากขึ้นมันก็ทำให้เราได้ใช้เวลากับตัวเองกับครอบครัวมากขึ้นค่ะอย่างเช่นทำงานในอดิเรกหรือว่าศึกษาความรู้ผ่านทางอินเทอร์เน็ตหรือว่าเรียนออนไลน์นะคะประสบการณ์เหล่านี้ที่เราได้เรียนรู้ค่ะก็สามารถไปใช้ต่อยอดได้แล้วส่วนตัวหนูเองนะคะหนูก็ได้มีเวลากับครอบครัวมากขึ้นหนูได้ช่วยคุณพ่อคุณแม่ทำงานบ้านและก็ยังมีเวลาดูแลน้องๆมากขึ้นด้วยค่ะก็เมื่อสถานการณ์นี้จบลงนะคะหนูว่ามันก็คงมีอะไรเปลี่ยนแปลงไปไม่มากก็น้อยค่ะอย่างเช่นสำหรับหนูแล้วก็นักเรียนนะคะการเรียนการสอนก็อาจจะมีการปรับเปลี่ยนวิธีการไปค่ะช่วงนี้มหาวิทยาลัยแล้วก็โรงเรียนต่างๆกำลังปรับเปลี่ยนระบบมาเป็นการเรียนออนไลน์แทนใช่ไหมคะหลังจากนี้ไปถึงแม้ว่าเราจะกลับไปเรียนในห้องเรียนเหมือนปกติหนูคิดว่าประสบการณ์ที่เราได้เรียนรู้ค่ะมันก็สามารถนำไปใช้ในการพัฒนาการเรียนการสอนในอนาคตได้ค่ะนอกจากนี้แม้ว่าสถานการณ์นี้จะมีผลเสียมากมายต่อสังคมนะคะหนูมันเป็นบทเรียนให้ทั้งตัวเราแล้วก็สังคมได้เรียนรู้แล้วก็พัฒนาหลายๆอย่างเช่นหลายๆคนก็คงได้ค้นพบงานในเรกหรือว่าค้นพบกิจกรรมหรือว่ามุมมองใหม่ๆของตัวเองใช่ไหมคะแล้วหนูคิดว่าทุกคนก็คงจะระวังเรื่องสุขอนามัยแล้วก็สุขภาพตัวเองมากขึ้นค่ะนอกจากนี้หนูคิดว่าน่าจะให้บทเรียนในการรับมือแล้วก็ป้องกันแก้ไขเหตุการณ์หลายๆที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคตนะคะ